สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกับคลิปแนะนำในเรื่องของเคล็ดลับในการฝึกวิชาฟิสิกส์นั่นเองนะครับโอเคนะอันนี้จริงๆพี่ติวในเรื่องของติวสดในผ่านซูมมาแล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นคลิปบันทึกการติวนะครับโอเคนะก็พี่ก็จะมีการลงข้อมูลใหม่แล้วก็ปรับนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้คลิปเนี่ยมันยาวเกินไปโอเคอ่ะน้องๆครับที่น้องๆที่จะต้องสอบเข้าคณะต่างๆที่ต้องใช้วิชาฟิสิกส์นะครับโอเคเราจะมาลุยกันว่าทำยังไงให้ได้ฟิสิกส์เกิน60คะแนนขึ้นไปนะครับโอเคนะน้องๆหลายคนก็อยากจะรู้วิธีเทคนิคในเรื่องของการฝึกฟิสิกส์นะครับโอเคนะพี่มีขั้นตอนง่ายๆเลยก็คือเทพฟิสิกส์ได้ใน3ขั้นตอนครับสำหรับน้องๆที่ไม่มีพื้นเลยนะเรามาเริ่มกันไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคนะคลิปนี้จะอยู่ในอันนี้นะโอเคจะพี่ตั้งชื่อว่าเป็น SP 2นะครับมันจะอยู่ในคลิปหลักนั่นก็คือมาจาก SP 5 SP 5ก็คือจะเกี่ยวกับในเรื่องของเคล็ดลับในการอ่านนะน้องๆที่ติดตาม channel YouTube ของพี่ก็คือจะรู้ว่าของพี่จะมีคลิปติวเด่นๆก็คือจะเป็น12กลยุทธ์ของพี่นัทนะครับซึ่งใน12กลยุทธ์เนี่ยจะเป็นคลิปหลักซึ่งคลิปหลัก1ใน12คลิปนั้นก็คืออันนี้ครับจะเป็นเคล็ดลับในการอ่านแล้วในคลิปหลักของพี่เนี่ยก็คือจะมีเคล็ดลับต่างๆย่อยออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเคล็ดลับฟิสิกส์จะอยู่ใน EP 2นั่นเองนะครับโอเคนะส่วนคลิปก่อนหน้านั้นก็จะเป็นความลับของสมองทำยังไงที่เราจะอ่านจำได้เยอะนะครับถ้าน้องสนใจก็กลับไปย้อนดูได้โอเคเรามาร่วมเริ่มกันที่ฟิสิกส์กันก่อนนะครับโอเคนะแน่นอนว่าใน12กลยุทธ์ของพี่ก็คือจะอยู่ในอันนี้นะจะอยู่ในหมวดอันนี้นะครับสามารถรายละเอียดสามารถไปตามดูได้นะเดี๋ยวพี่จะมีรูปตัว i มุมขวาบนนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจในเรื่องของ12กลยุทธ์ของพี่ว่ามีอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวไปตามดูนะครับพี่มีทำคลิปแยกเวลาโอเคไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็คือน้องๆที่เข้าติวฟรีก็น่าจะผ่านไปแล้วเนอะโอเคนะพี่เปิดติวในเรื่องของ13เมษายนนะครับอันนี้จะเป็นของ13เมษายนช่วงต้อนรับในเรื่องของวันสงกรานต์นั่นเองโอเคคำถามคือเราจะทำยังไงให้เราฝึกฟิสิกส์ได้ไวที่สุดครับแล้วก็เห็นผลที่ดีที่สุดนั่นเองโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเลยคือน้องจะต้องรีดบทฟิสิกส์ทั้งหมดก่อนเลยนะครับว่าฟิสิกส์เนี่ยจะต้องใช้เรียนเนี่ยม.ปลายเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคอ่ะเริ่มจากนี้น้องคุณไหมคุณไหมหนังสือฟิสิกส์ของสสวทครับเริ่มจากฟิสิกส์ม.4 เล่ม1นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3บทครับโอเคประมาณนั้นก็คือมีธรรมชาติเคลื่อนที่แนวตรงอะไรพวกนี้น้องๆสามารถไปดูได้นะสามารถจดตามได้เลยอันนี้คือจะเป็นการลิสต์บทฟิสิกส์ทั้งหมดเลยนะครับโอเคพี่ลืมบอกไปว่าตอนสอบพี่ได้ฟิสิกส์93มันพี่ได้92จาก100นะครับค่อนข้างโอเคเลยประมาณนั้นดังนั้นก็คือพี่จะค่อนข้างเอาเทคนิคตรงนี้แหละมาถ่ายทอดทำให้น้องเก่งฟิสิกส์ได้นะครับอันที่2ครับม.4 เทอม2นะครับน้องสมดุลก้นงานพลังงานโมเมนตัมแล้วก็การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้นเองนะครับน้องน่าจะจำคุ้นเคยนะอันนี้คือสำหรับน้องม.4 นะที่เรียนตามสสวท.นั่นเองนะครับโอเคม.5 ครับเห็นไหมการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลพอนิกแล้วก็พวกคลื่นพวกแสงนั่นเองนะครับน้องๆสามารถกดพรแล้วก็สามารถจดตามบทได้เลยนะโอเคนะสำหรับน้องๆที่แบบว่ามีหนังสืออยู่แล้วก็สามารถไปดูหนังสือของตัวเองได้นะหนังสือเรียนเนอะโอเคอะม.5 ครับอันนี้ก็คือจะเป็นเสียงไฟฟ้าสถิตเนอะไฟฟ้ากระแสตรงนะครับประมาณนั้นอะแล้วก็ตามด้วยม.5 ไม่สิม.5 ม.5 เล่ม4ไปแล้วโอเคม.6 เล่ม5ครับอันนี้เป็นของน้องม.6 นะก็จะเป็นพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะเอาไฟฟ้ากระแสสลับมาผสมด้วยนะครับโอเคนะแล้วก็พวกความร้อนของแข็งของไหลนั่นเองโอเคอันนี้เป็นเล่ม5นั่นเองนะครับแล้วก็เล่ม6อันนี้ก็คือจะเป็นฟิสิกส์ของม .6 นะครับก็จะเป็นก่อนที่จะใกล้สอบแล้วเนอะโอเคเป็นของม .6 เทอม2นั่นเองก็มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านิวเคลียร์อะตอมนะครับของน้องเนี่ยรู้สึกว่าหลักสูตรใหม่มันจะมีพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาครับเป็นทฤษฎีอ่านง่ายๆเนอะไม่ยากโอเคน้องๆระวังด้วยนะครับเพราะว่าช่วงใกล้ๆสอบเนี่ยอาจารย์เขาจะสอนหนังสือไม่ทันดังนั้นบทที่19กับบทที่20นิวเคลียร์อะตอมบางโรงเรียนอาจารย์เขาก็ปล่อยให้เด็กอ่านเองเลยซึ่งมันจะไม่ทันนะครับแนะนำว่าน้องๆสามารถพวกนี้คือจริงๆมันเป็นบทที่เก็บคะแนนนะไม่ควรทิ้งเลยนะครับได้คะแนนง่ายๆเลยโอเคเอาละอันนี้คือลิสต์บททั้งหมดของฟิสิกส์นะครับที่น้องจะได้เรียนกันนะก็พี่อ้างอิงตามหลักของหนังสือสสวท.นั่นเองนะครับอ่ะแน่นอนว่าไปแล้วครับลิสต์บทฟิสิกส์หมดแล้วคำถามคือแล้วเราทำยังไงดีครับพี่ก็อ่านแม่งเก็บทีละตัวเลยครับโอเคนะเก็บมันทีละบทเลยทำความเข้าใจทีละบทฟิสิกส์จะเป็นวิชาที่ฝึกแตกต่างจากชาวบ้านนั่นก็คือน้องต้องเข้าใจครับมันถึงจะทำโจทย์ได้ดังนั้นก็คือถ้าเราไม่เข้าใจเราจะทำโจทย์ได้แบบนานมากอะคือเราจะต้องคิดนานนะครับกว่าจะทำโจทย์ได้ในแต่ละข้อนะโอเคนะดังนั้นฟิสิกส์จะเป็นวิชาหนึ่งที่แบบว่าอ่านเองจะต้องใช้ความต้องพยายามทำความเข้าใจค่อนข้างเยอะทำความเข้าใจดีที่สุดนะครับถึงแม้จะใช้เวลานานแต่ว่าต้องเข้าใจนะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยทำโจทย์มันอาจจะทำไม่ได้เลยดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าฟิสิกส์จะเป็นวิชาที่น้องอ่านอย่างเดียวไม่ได้ครับจะต้องทำโจทย์เยอะๆด้วยถึงจะทำข้อสอบได้นั่นเองนะครับเคล็ดลับก็คือเหมือนกับว่าในเรื่องของการทำความเข้าใจเนี่ยถ้าอ่านเองมันจะใช้เวลานานครับในการทำความเข้าใจดังนั้นถ้าหาคนสอนได้ดีก็จะช่วยประหยัดเวลาน้องได้ค่อนข้างเยอะนะพี่บอกเลยว่าประหยัดเวลาได้เยอะมาก
ย่างเช่นถ้าเรายังไม่เคยเรียนฟิสิกส์มาก่อนแล้วเราอ่านเองอย่างเงี้ยครับถ้าน้องที่เก่งก็สามารถอ่านแล้วก็อาจจะเข้าใจได้ถูกไหมเออแต่ถ้าแบบว่าน้องที่แบบว่าเอ้ยเราแบบไม่ไหวอ่ะแบบเราไม่ได้แบบพื้นฐานอะไรดีมากขนาดนั้นเราจะใช้เวลาในการอ่านค่อนข้างนานครับดังนั้นถ้าเราแบบไปเรียนนะครับหรือว่าไปโรงเรียนเนี่ยมันจะได้ผลดีกว่านะครับเพราะว่าน้องจะเข้าใจง่ายอ่ะมันมีคนสรุปให้ฟังโอเคนะซึ่งการเรียนเนี่ยมันก็จะมีคลิปติวฟรีเยอะแยะอยู่ใน YouTube นะครับสามารถเรียนได้ฟรีประมาณนั้นนะโอเคคลิปติวฟรีของพี่ก็มีเหมือนกันโอเคดังนั้นคลิปติวฟรีของพี่ก็มีอยู่แล้วนะครับอยู่ใน YouTube น้องสามารถไปเรียนได้นะฟิสิกส์พี่จะลงค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าน้องๆหลายคนไม่ค่อยได้ฟิสิกส์กันนะครับมันจะประหยัดเวลาน้องๆในการอ่านเองแหละโอเคซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของฟิสิกส์พี่จะมีโครงการป้าน้องเป็นหมอเภสัชนะครับน้องๆที่ติดตามของพี่ก็จะรู้แล้วว่าโครงการนี้มันก็เกี่ยวกับในเรื่องของเอาคลิปติวฟรีมาสร้างเป็นกิจกรรมนะครับให้น้องๆได้เรียนกันโอเคนะอันนี้สามารถสมัครได้เรื่อยๆนะประมาณนั้นโอเคนะก็ค่าสมัครถูกสุดก็คือฟรีนั่นเองนะครับประมาณนั้นโอเคซึ่งแน่นอนว่าในโครงการนี้มันจะมีส่งงานน้องๆหลายคนก็สงสัยเฮ้ยพี่ครับท็อปไม่ส่งงานจะสมัครได้ไหมคำตอบคือสมัครได้เหมือนกันครับเพราะว่าในการส่งงานแน่นอนว่าพี่ก็รู้ว่าน้องๆอาจจะต้องมีภาระหน้าที่ในการเรียนที่โรงเรียนก็อาจจะส่งงานไม่ครบนะครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าส่งงานไม่ครบก็ดีกว่าไม่ส่งเลยถูกไหมเพราะว่าการส่งงานเนี่ยจะช่วยให้น้องๆเนี่ยเหมือนกับว่าตั้งใจเรียนในเรื่องของเนื้อหาเหมือนกับเป็นการบังคับน้องให้แบบว่าต้องเรียนเนื้อหานะครับก็จะได้จบเนื้อหาไวเหมือนกันนั่นเองโอเคนะข้อดีของการที่น้องส่งงานก็คือน้องจะพี่จะส่งไอ้นี่ให้ครับเขาเรียกว่า Google Drive Google Drive คือจะเป็นสรุปงานทั้งหมดของน้องๆเพราะว่าน้องที่ลงโครงการของพี่เนี่ยมีเยอะมากเป็นร้อยนะครับก็ทุกคนก็จะส่งสรุปใช่ไหมน้องๆสามารถอ่านไปอ่านสรุปของเพื่อนได้พี่จะรวมอยู่ใน Google Drive เอาไว้อ่านตอนใกล้สอบนะประมาณนั้นมันก็จะช่วยประหยัดเวลาน้องๆในการอ่านได้มากขึ้นเพราะว่าเรามีสรุปอ่านไงประมาณนั้นน้องๆแต่ละคนก็ทำสรุปแตกต่างกันนะประมาณนั้นก็สามารถอ่านของเพื่อนได้หลายๆคนเดี๋ยวตรงนี้พี่อาจจะมีคลิปแยกออกมานะครับว่าข้อดีของการที่แบบว่าอ่านสรุปหลายๆอันนั้นมันมีอะไรนะโอเคสำหรับน้องที่ส่งงานครบทั้ง20ข้อก็จะได้เกรดดีบัตรนั่นเองนะครับประมาณนั้นโอเคนะน้องอันนี้คือสำหรับน้องๆที่ลงโครงการนะส่วนน้องๆที่ไม่ลงโครงการก็สามารถตามดูคลิปของพี่ได้เลยใน YouTube ครับประมาณนั้นโอเคก็อาจจะไม่ต้องสมัครโครงการก็ได้นะโอเคเอาล่ะในฟิสิกส์ของพี่นั้นใน20คอร์สพี่มีฟิสิกส์กี่บทบอกเลยว่ามีทั้งหมด8บทครับที่ให้น้องเยอะมากเลยนะโอเคนะก็เริ่มจากถ้าตามลำดับในการดูที่น้องบอกว่ายังไม่แม่นฟิสิกส์นะให้ดูนี้ก่อนครับการเคลื่อนที่แนวดิ่งครับตามด้วยอันที่2ครับกฎนิวตันครับตามด้วยอันที่3ครับงานพลังงานครับแล้วก็ตามด้วยอันที่4โมเมนตัมนะแล้วอันนี้คือจะเป็นพวกตระกูลของม5และม5ม6ก็สามารถไปตามดูได้แต่ว่าน้องๆที่ยังพื้นฐานไม่ค่อยแม่นนะครับแนะนำว่าให้ดู4คลิปนี้ก่อนนะประมาณนั้นโอเคนะอันนี้ถ้าอยู่ในโครงการมันจะมีตารางเรียนครับแต่ถ้าน้องๆที่ไม่ได้ลงโครงการก็สามารถดูของตัวเองได้เลยนะก็คือไปดูใน YouTube ได้เลยประมาณนั้นโอเคนะครับเอาล่ะอันนี้คือรีวิวจากน้องจริงๆเลยนะครับที่น้องทักพี่มาน้องคนนี้ไม่ได้ลงโครงการปั้นน้องเป็นหมอบริษัทนะครับแต่ว่าน้องเขาเรียนเองตาม YouTube นั่นเองก็คือเนี่ยเขาก็บอกว่ารู้จักผ่านทางช่อง YouTube ของพี่ใช่มั้ยครับแล้วก็เขาชอบที่บอกว่าพี่สอนฟิสิกส์ดีแล้วก็เหมือนกับว่าค่อยๆไต่ระดับความยากด้วยครับก็เขาก็สนใจน้องคนนี้คือสนใจแบบว่ามาลงคอร์สเรียนของพี่เลยโอ้ประมาณนั้นนะก็คือเขาเรียนคอร์สฟรีของพี่ไปแล้วนะนั่นเองนะครับก็คือเด่นๆเหมือนกับว่าโดยสรุปเนี่ยก็คือน้องๆอ่านนะมันก็จะมีความท้อใจของน้องๆที่ฝึกภาษาอังกฤษเอ้ยไม่ใช่ที่ฝึกวิชาฟิสิกส์ใช่ไหมครับโอเคนะวิชาที่น้องที่รู้สึกท้อมากๆก็คือเหมือนกับว่าตอนเรียนนะครับน้องเป็นไหมพี่ว่าน้องๆหลายคนเป็นนะคือแบบเรียนเนื้อหาที่คุณครูสอนอะเนี่ยความยากประมาณ 2-3 แต่พอเจอข้อสอบจริงความยาก 8-9 เลยคำถามคือแล้วระดับ 4-7 มันหายไปไหนคือความยากมันก้าวกระโดดมากไปครับมันจะทำให้น้องๆเนี่ยเรียนแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องถูกไหมมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเอ้ยมันยากเกินไปไงคือแบบว่าต้องค่อยๆไต่ระดับความยากนั่นเองนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือคลิปของพี่ก็จะตอบโจทย์น้องๆได้นะครับโอเคนะอันนี้เขาบอกว่าน้องเขาเรียนเคยเรียนฟิสิกส์แล้วก็คือไม่ค่อยเข้าใจนะครับแล้วก็รู้สึกท้อมากๆแล้วก็ได้เรียนของพี่ใน YouTube แล้วก็น้องเขาดูเรื่องกลศาสตร์ครับกลศาสตร์ก็คือคลิปนี้นะประมาณนั้นโอเคเขาดูได้4คลิปแล้วก็ตัดสินใจมาถามพี่ว่ามีคอร์สเรียนไหมเลยประมาณนั้นโอเคก็คือถ้าเขาเจอคลิปของพี่มากเร็วขึ้นก็คะแนนฟิสิกส์เขาอาจจะดีขึ้นโอเคอันนี้เป็นรีวิวจากน้องๆนะครับประมาณนั้นโอเคพี่ก็ถามว่าน้องอยู่มออะไรครับเขาบอกว่าน้องเป็นเด็ก66เอ้ยไม่ใช่เด็ก67เฮ้ยยังมีเวลาอีกเยอะครับก็โชคดีแล้วล่ะที่แบบว่าเจอคลิปของพี่ก่อนนะก็สามารถฝึกฟิสิกส์ได้เลยนะครับยิ่งเจอเร็วก็คือยิ่งฝึกฟิสิกส์ได้เร็วก็คือมีโอกาสได้คะแนนฟิสิกส์เยอะได้ค่อนข้างง่ายนะครับโอเคนะพี่ก็เลยบอกว่าสบายมากครับยังมีเวลาอีกเยอะสามารถฝึกได้เลยโอเคอ่ะคำถามคือน้องๆอาจจะสงสัยว่าของพี่มีคอร์สเรียนด้วยหรอก็คือมีนะครับจะเป็นคอร์สเอนฮานซ์20บทของฟิสิกส์นะครับซึ่งจริงๆของพี่ก็ทยอยทํานะเพราะว่าน้องๆสนใจกันเยอะนะครับโอเคเอาละมัน20บทอะไรบ้างก็อันนี้เลย20บทตามนี้แต่ว่ามันจะมีบทที่เสร็จแล้วกับบทที่พี่กำลังทยอยทำอยู่นะครับซึ่งคาดว่า
น่าจะเสร็จเร็วๆนี้ทั้งหมดนะครับโอเคนะอ่ะเริ่มจากบทที่พี่ทำเสร็จแล้วก่อนเลยแล้วกันอันนี้ครับพี่เสร็จแล้วนะนี่เสร็จแล้วครับวงส่วนใหญ่พี่จะไปเริ่มแบบเซตของม.5 ม.6ก่อนเนอะเพราะว่าน้องๆเนี่ยต้องการเรียนเนื้อหาตรงนี้ไวๆนะครับเพราะว่าเขาจะสอบแล้วโอเคนะอ่ะส่วนที่เหลือเดี๋ยวที่เหลือพี่ก็จะเก็บนะที่วงไว้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถสั่งแยกได้ประมาณนั้นโอเคนะหรือว่าจะรอให้ครบหมดแล้วก็สั่งทีเดียวก็ได้นะประมาณนี้โอเคอันนี้คือโดยรวมของคอร์สฟิสิกส์ของพี่นัทนะครับประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆน้องก็สามารถไปลงเรียนคอร์สฟรีก่อนนะครับมันมีไอ้ในโครงการนะมีตั้ง8คอร์สลงเรียนก่อนได้โอเคเอาละอันนี้คือแบรนด์ของพี่นะครับโอเคหวังว่าน้องๆคงจะมีวิธีการฝึกตัวฟิสิกส์ได้อย่างดียิ่งขึ้นนะฟิสิกส์มันจะเป็นบทที่แบบว่าอ่านเองมันจะสู้เรียนไม่ได้ครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเพราะว่าเนื้อหามันจะต้องเน้นความเข้าใจโอเคนะแต่ว่าอ่านเองจริงๆก็สามารถพอที่จะสู้ในเรื่องของการเรียนได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานหน่อยเหมือนกันนะครับดังนั้นก็คือแนะนำว่าหาคลิปเรียนน่าจะดีที่สุดนะในเรื่องของฟิสิกส์นะครับสำหรับน้องๆที่แบบว่าเฮ้ยถนัดการอ่านเองมากกว่านะพี่แนะนำว่าให้น้องหาหนังสือสรุปฟิสิกส์ดีๆสักเล่มนึงอ่านนะครับมันจะช่วยประหยัดเวลาน้องได้มากกว่าการที่แบบอ่านหนังสือฟิสิกส์ที่มันพยายามอธิบายเวิร์นเวอร์นะประมาณนั้นโอเคนะอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปในการวิธีการฝึกวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็จะเป็นคลิปนี้นะในการฝึกคณิตศาสตร์โอเคอ่ะวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับน้องๆครับวันนี้แค่นี้สวัสดีครับ